ขาบอกว่าก่อนหน้านี้ครับอาจารย์ช่วงนั้นลุงตำนานบอกว่าให้มาเป็นหนึ่งในล้านวันประวัติศาสตร์หนึ่งในล้านมันผ่านไปแล้วแต่พรุ่งนี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์หนึ่งใน60ล้านทั่วประเทศครับครับวันนี้นะครับและเหตุผลที่ผมอยากจะเพิ่มเติมพ่อแม่พี่น้องนะครับของเราผมไม่ห่วงรู้เช่นเห็นคาดแล้วนะเมื่อกี้อาจารย์บอกขึ้นเวที5ครั้งผมเรียนนักพูดและจำไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ฟังเราอยู่รู้เช่นเห็นคาดหมดครับแต่อยากสื่อให้กับมวลชนคนเสื้อแดงยกเว้นไปเลยพวกแกนนำนะครับแต่มวลชนคนเสื้อแดงท่านใช้วิจารณญาณนะครับประชาธิปไตยคือการเปิดฟังรับฟังความคิดเห็นครับข้อคิดหรือบุคคลที่ท่านเคย